วันนี้เรามีเมนูไก่กรอบทอดน้ำปลาหวานกับหอมเจียวกรอบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไตรเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำไก่กรอบเริ่มจากหมักปีกไก่บนกับเกลือและพริกไทยคลุกผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกันนำปีกไก่ที่หมักเตรียมไว้ลงจุ่มในแป้งที่ละลายไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ค่ะใช้ไฟปานกลางทอดจนไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำปลาหวานใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจานเนเจอร์เทสและน้ำปลาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำตาลละลายและข้นเหนียวใส่ปีกไก่กรอบที่ทอดเตรียมไว้ลงคลุกเคล้ากับน้ำปลาหวานทั่วแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟโรยหอมเจียวตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกาเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ